ที่ต้องมีก่อนอื่นใดก็คือต้นไม้ปลอมนะคะแบบนี้อันนี้ขิงซื้อมาจากโฮมโปรเป็นร้านที่อยู่ข้างล่างนะคะก็ไม่กี่ร้อยบาทนะคะก็ซื้อมา2สีแบบที่มีสีขาวแล้วก็สีเข้มแบบนี้นะคะเพราะปัญหาเก่าของผนังอ่ะมันจะมีแบบกระเทปติดอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นขิงก็เลยกะว่าจะเอาอันนี้ค่ะติดให้ทั่วตรงนี้นะคะมันจะได้แบบว่าบางรอยเทปแล้วก็ให้ความกรีนของห้องมากขึ้นคือเป็นคนชอบดอกไม้มากที่เขาให้มามันจะเป็นช่อเดียวแบบนี้เห็นปะเป็นช่อเดียวแบบนี้แล้วก็เป็นใหญ่ๆนะคะซึ่งแบบถ้าเราติดจุดเดียวมันบางไม่หมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบตัดทีละช่อมาตัดทีละก้านอย่างนี้ออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆติดลงไปอะไรอย่างนี้ยาวเหมือนกันนะอารมณ์แบบนี้มาค่ะลุยให้เสร็จถ้าคนที่ยังไม่ได้ติดเทปไว้ที่ผนังแบบนี้นะคะหรือว่าผนังยังไม่ได้แบบเละแบบนี้นะคะก็ใช้กาวเทปสีใสก็ได้เทปกาวสองหน้าอะไรอย่างนี้เนาะก็ติดลงไปแล้วก็ลอกกาวด้านบนออกธรรมดาปกตินะคะแต่ว่าอันที่ขิงใช้อะมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะมันก็ค่อนข้างจะทนกาวแน่นมากแล้วก็เหมือนไว้สำหรับพันสายไฟเลยคือแน่นมากคือแบบติดอยู่forever จริงๆมันก็เลยดึงออกจากผนังไม่ได้นะคะคร่าวๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขิงจะแบบว่าไล่ทำไปให้หมดแล้วก็มาดูตอนเสร็จกันเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนแบบเบจนะคะก็คือเป็นพุ่มที่อยู่ด้านหลังนะคะส่วนพุ่มที่อยู่ด้านหน้าขิงจะติดให้มันแบบงอออกมานะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูก็ได้แบบนี้มานะคะให้เราติดลักษณะแบบโค้งแบบนี้เอาตรงนี้ทิ่มลงเอาตรงนี้ค่ะทิ่มลงนะคะแล้วมันก็จะเป็นห้อยลงมาแบบนี้นะคะมันก็จะดูแบบนี่ก็จะดูจริงมากขึ้นเห็นไหมคือมันจะไม่ใช่แค่ทิ่มลงมันจะเป็นการแบบว่าโค้งลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกระจกนะคะขิงก็คือติดไปทั้งช่อเลยเห็นไหมก็จะช่วยนิดนึงนะแล้วก็กดตรงเนี้ยให้บังเทปไว้นะคะด้านบนก็เหมือนกันพอดีว่ามันมีแบบเทปสีดำอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะขิงก็แค่แบบว่าแปะลงไปนะคะแล้วก็กดดอกไม้ให้แบบบังจุดเทปมันก็จะได้ประมาณแบบนี้ I love you baby แล้วขิงก็ซื้ออันนี้มานะคะดอกไม้อะจัดแบบโฮมโปรเหมือนกันนะอันนี้แพงหน่อยเพราะว่ามันมีทั้งผ้ามีทั้งกระถางแล้วก็ดอกไม้ข้างบนค่อนข้างสวยนะคะแต่ว่าอันนี้ขิงไม่ได้ซื้อในพาร์ทของโฮมโปรแต่ว่าซื้อในพาร์ทของร้านที่อยู่ข้างล่างโฮมโปรนะคะก็จะมีรูปวาดที่ซื้อมาน่าจะจากเขาใหญ่นะคะง่ายมากในเกสนี้นะคะก็มีแบบพวกเครื่องสำอางนั่นแหละกระจกบานนี้890บาทโฮมโปรส่วนตู้วันนี้นะคะ990บาทโฮมโปรเหมือนกันนะคะดอกไม้ก็คือ300แล้วก็อันนี้ก็300เหมือนกันก็600นะคะแต่นะคะเพื่อความฟินอันสูงสุดของดิฉันนะคะก็เลยเอาไฟแบบนี้นะคะมาติดเพิ่มนะคะเพื่อให้บรรยากาศห้องมันแบบออกโรแมนติกแบบนี้นิดนึงเนาะนี่คือมุมแบบระยะไกลจะได้น่ารักมากโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ